แล้วก็อีกความผิดหนึ่งก็คือประมาทเป็นเหตุให้นะครับให้ประกันตัวอ๋อเราก็อ้างไปประมาณนั้นแล้วก็อ๋อหมายถึงว่าคือเจ้าหน้าที่เรามาอย่างขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากแล้วเราไปรักษาตัวก่อนเลยครับแล้วแล้วก็ตัวเองคือไม่ต้องไปรับเรื่องใช่ครับนายนั่งก่อนเจ้านายนะคุยเดี๋ยวทนายคุยแนะนำคุณแม่ปกติก่อนก็ได้ครับว่าขั้นตอนการทำทำอะไรบ้างเพราะเมื่อวานเนื่องจากเรายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่วางหลักประกันนะแต่ว่าโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM เนี่ยศาลก็มีคำสั่งอนุญาตและนัดว่าเปิดตัวจำเลยมาในวันนี้เพื่อมาติดEMก็ยุ่งให้เขาจัดการเลยใหญ่มากเลยแต่ขอขอบคุณทนายหลายๆที่ยื่นเรื่องมาซอยแต่อาจารย์เดชาพร้อมจ้ะครับก็คือเมื่อวานเรามาเขียนคำร้องขอให้ศาลปล่อยตัวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ครับเนื่องจากทางแม่ผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีเงินยากจนอะไรเงี้ยครับก็ยื่นโดยไม่ได้ใช้หลักประกันอะไรแต่ให้ติดกำไรแล้วศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วก็นัดมาวันนี้เบิกตัวผู้ต้องหามาวันนี้ครับเพื่อติดอุปกรณ์แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการเดินทางอะไรพวกนี้แล้วแต่ระเบียบของศาลเขาครับจะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วทนายได้รับร้องเรียนจากแม่ยังไงถึงได้เปิดตัวผู้ต้องหามาผมได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานะให้มาเนี่ยแหละดูแลเรื่องเงินประกันเรื่องปล่อยตัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เมื่อวานได้ไปแจ้งความร้องทุกข์คาดว่าวันนี้ตัวของน้องเนี่ยคงได้ออกแน่นอนแน่นอนครับน่าจะเป็นช่วงเย็นดีใจมากมากค่ะอยากจะขอบคุณขอบคุณคุณทนายขอบคุณสื่อนะคะนี่พูดจริงก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีความหวังเลยใช่ไหมว่าจะช่วยน้องค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะสาเหตุเพราะอะไรครับไม่มีตังค์แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยเจ็บปวดตรงไหนบ้างถึงก็ต้องออกมาตอนนั้นน้องเขาไปหาเขาบอกเขาเก็บตรงซี่โครงตรงหน้าเลยนะคะแล้วยังอื่นก็เป็นไข้อะไรก็หายแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะไอคุณแม่รู้สึกยังไงเห็นคลิปที่โพสออกมารับไม่ได้จะบอกอะไรถึงคนทำไหมครับไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแล้วคุณแม่ได้ไปเยี่ยมผู้กรณีบ้างไหมคะที่นอนอยู่โรงพยาบาลเคยไปครั้งเดียวค่ะไปเยี่ยมมาแล้วจ้ะไปครั้งเดียวแต่ไม่เจอญาติเขาเจอแต่คนเจ็บเดี๋ยวจะบอกอะไรถึงคนเจ็บไหมครับแต่ฝากขอโทษนะคะที่ลูกชายได้ทำไปอย่างนั้นลูกไม่ได้ตั้งใจแต่